สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่23นะครับผมตุลาคม2566นะครับก็หุ้นนิเคอิแล้วก็หยุด2วันนะครับพี่ๆเนาะเสาร์อาทิตย์มีแต่รอบ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในวันนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเพราะว่าหยุดมา2วันเนาะยังไม่รู้ทิศทางหุ้นนะครับว่าเขาจะไปทางไหนนะครับผมเนาะท่านชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่พี่เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับขอฝากบ้านน้ำเต้าทองด้วยนะครับเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับท่านใดสนใจเนาะใต้คลิปนะครับผมสำหรับแนวทางของเรานะครับเดี๋ยวมาดูในรอบนี้เลยนะครับ VIP เนาะผมเขียนไปแล้วนะครับ VIP นะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง9รูท5นะครับตัวเน้น51 58 91นะครับผมเนาะอันนี้ในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง8รูท2นะครับตัวเน้น86 23 26นะครับก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นนะครับในรอบปกติในรอบปกตินะครับพี่ผมให้วิ่งไปที่เลข3นะครับผมเนาะปากกาก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปซื้อปากกานะครับพี่ๆก็อาจจะมีบางช่วงที่มันจางเนาะสายรูดให้ไปที่เลข6นะครับ30 31 32 60 61 62นะครับผม3ตัวให้ไปที่3 6 1นะครับตัวเน้น6 1 6 2นะครับแล้วก็3 0นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายนี้ผมก็ได้เลขพี่น้องนะครับก็คือให้วิ่งไปที่2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข1นะครับผมเสียง5เอ้ย25 26นะครับ27 15 16 17นะครับผม3ตัวนะครับผมให้ไปที่2 1 7นะครับ1 5 2 7นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับเนาะรอบเช้ารอบบ่ายท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเนาะขอให้มีโชคกันเด้งๆนะครับผมคลิปนี้กราบสวัสดีครับ